รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Admissions on Air ครับวันนี้เนี่ยก็รับหน้าที่โดยพี่ก้าวคนเดิมนะครับน้องๆวันนี้วันศุกร์แล้วเรากันอยู่กันแบบฟินกระจายเลยครับเพราะว่าอยู่กันถึงครึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับช่วงแรกเอาในห้องเรียนก่อนนะวันนี้เราจะติววิชาภาษาไทยกันครับกับคุณครูติ๊กแห่งสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนช่วงนอกห้องเรียนเนี่ย Play and Learn เพลินอาราวนะครับวันนี้พี่จีจี้จะพาน้องๆไปกันที่เกาะศาลเจ้าตลิ่งชันครับที่นั่นพี่จีจี้จะไปเรียนหรือว่าจะไปทำอะไรต้องติดตามห้ามพลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆครับรีบตามพี่ก้าวมาก่อนเพราะว่าถึงช่วงแอดคลับขยับข่าวแล้วครับน้องๆครับมาขยับข่าวกันดีกว่านะครับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษคุณสมบัตินะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6หรือว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลายแล้วก็ได้ครับ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 นะครับสำหรับการคัดเลือกมาดูกันดีกว่าต้องสอบข้อเขียนนะครับวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและพื้นฐานธุรกิจวิศวกรรมครับมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับน้องๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.su.ac.th ครับสำหรับช่วงหน้าจะพาน้องๆไปเรียนและก็ไปรู้ติดตามกันนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติน้องๆครับคนไหนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยบ้างไหมครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาฟังทั้งนี้ให้ดีเลยเพราะว่าช่วงติวติดจอครับเราจะมาเพิ่มความรู้ทางวิชาภาษาไทยกันกับอาจารย์สุภัทราอุตมังหรือว่าอาจารย์ติ๊กจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกันครับไปเพิ่มความมั่นใจกับช่วงติวติดจอกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่ช่วงติวติดจอรอติดจริงนะคะวันนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยกันค่ะก็น่าจะทำให้นักเรียนได้คะแนนดีแล้วก็ช่วยนักเรียนในการทำข้อสอบต่างๆให้ได้คะแนนมากขึ้นได้นะคะวันนี้ครูจะทบทวนข้อสอบ O-NET นะคะปีการศึกษา2558ให้ดูนะคะว่าในข้อสอบ O-NET เนี่ยมีเนื้อหาวิชายังไงบ้างเราควรจะทบทวนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกก็คือลองดูอันแรกนะคะข้อสอบ O-NET เนี่ยจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะก็คือ3เป็น3ตอนตอนที่1ก็จะเป็น2ข้อต่อ1คะแนนตอนที่2ก็ข้อละ2คะแนนนะคะเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็ตอนที่3ก็คือจะข้อละ1คะแนนนะคะอันนี้ก็คือต้องตอบถูกทั้งกแล้วก็ขอนะคะจะเป็นเกี่ยวกับหลักภาษาเราลองดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้อ1เขาบอกว่าใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกและข้อขอข้อความที่ให้ก็คือลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึ้นหรือลงได้โดยไม่ต้องอาศัยทางวิ่งในสนามบินและสามารถลอยตัวนิ่งๆอยู่ในอากาศได้กไก่ข้อความข้างต้นมีคำบุพบทกี่คำให้นับคำซ้ำด้วยข้อสอบข้อนี้ก็คือถามเรื่องความรู้เรื่องคำใช่ไหมคะบุพบทก็คือคำที่นำหน้านามคำไหนบ้างที่เป็นบุพบทในนี้นะคะคำแรกก็คือคำว่าของนะคะคำที่สองก็คือคำว่าโดยแล้วก็คำว่านายแล้วก็เขานับคำซ้ำใช่ไหมคะอยู่ในอากาศได้ให้นับคำซ้ำด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือมีคำที่นำหน้านามทั้งหมด4คำนะคะข้อนี้จึงตอบข้อ4เป็นความรู้เรื่องคำนะคะในข้อเดียวกันข้อขอนะคะก็ถามข้อความใช้ข้อความเดิมแต่ว่าบอกว่าข้อความข้างต้นมีสันธานกี่คำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมใช่ไหมคะสันธานคือคำเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคกับประโยคคำไหนบ้างที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยคประโยคแรกนะคะลักษณะเด่นของเฮลิคอปเตอร์คือสามารถบินขึ้นหรือลงได้โดยไม่ต้องอาศัยทางขึ้น
ในสนามบินคำว่าหรือใช่ไหมคะก็เป็นสันธานก็เป็นคำที่หนึ่งแล้วก็คำที่สองก็คือคำว่าและสามารถลอยตัวนิ่งๆอยู่ในอากาศได้อันนี้มีสันธานสองคำคือมีคำเชื่อมสองคำนะคะข้อสองก็ถามเหมือนเดิมนะคะใช้ข้อความนี้ตอบข้อก่อแล้วก็ข้อขอข้อความก็คือข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศของประเทศไทยการปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวอันนี้ถามข้อความนะคะบอกข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำก็คือถามความรู้เรื่องคำเหมือนเดิมข้อขอไข่ก็ถามเรื่องกริยาหลักคำนามเราจำได้ใช่ไหมคะถ้าคำนามนี้ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆนะคะก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะถ้าดูในข้อความอันที่หนึ่งคำว่าข้าวโพดพืชไร่นะคะสภาพอากาศประเทศไทยการปลูกนักเรียนต้องไม่ลืมคำนี้นะคะถ้าการหรือความนำหน้าเราเรียกว่าอาการนามนะคะการปลูกอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวข้อความนี้มีคำนามถ้าพูดมีคำว่าน้ำฝนด้วยถ้าดูนี่มีกี่คำคะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำแล้วก็ตอบข้อ3นะคะคำข้างต้นมีกริยาหลักกี่คำคำกริยาหลักก็คือคำกริยาที่ใช้เป็นกริยาสำคัญในประโยคนะคะข้าวโพดเป็นพืชไร่คำว่าเป็นกริยาใช่ไหมคะที่ใช้ปลูกในสภาพอากาศของประเทศไทยก็คือมีคำว่าปลูกใช่ไหมคะที่เป็นกริยาการปลูกส่วนใหญ่อาศัยนะคะมันก็เจอแค่3คำใช่ไหมคะคือคำว่าเป็นคำว่าปลูกแล้วก็คำว่าอาศัยนะคะที่เป็นกริยาหลักเราจึงตอบข้อ3นะคะส่วนอื่นเนี่ยไม่ใช่กริยาหลักที่บอกความเป็นไปของประโยคนะคะแล้วก็ได้2ข้อแล้วนะข้อ3นะคะคำถามเหมือนเดิมแล้วก็ถามว่าปลาหมึกชอบกินสัตว์มีชีวิตไม่กินพืชพวกที่อยู่อาศัยตามหน้าดินจะกินกุ้งปูและหอยข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางค์เราถามถึงคำเป็นใช่ไหมคะข้อขอไข่ก็พยางค์คำตายนับพยางค์ซ้ำนี่เราต้องดูก่อนว่าคำเป็นคืออะไรนะคะคำเป็นก็คือคำที่เราดูตัวสะกดก่อนสะกดด้วยแม่อะไรคะก็คำเป็นสะกดด้วยแม่นอหนูมอม้างองูยอยักษ์แล้วก็วอแหวนใช่ไหมคะส่วนคำตายก็จะสะกดด้วยแม่กบดนะคะดูตัวสะกดก่อนถ้าไม่มีตัวสะกดนักเรียนก็ต้องดูเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นถ้าคำนั้นไม่มีตัวสะกดคำเป็นต้องเป็นสระเสียงยาวนะคะส่วนคำตายก็เป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นข้อ1ปลาหมึกชอบกินสัตว์มีชีวิตนะคะถ้าเป็นคำเป็นนะคะคำเป็นครูจะใช้สีแดงนะปลาใช่ไหมคะที่ตรงกันแล้วก็คำว่ากินคำว่ามีคำว่าชีใช่ไหมคะคำว่าไม่คือมียอยักษ์สะกดบอกนับพยางค์ซ้ำใช่ไหมคำว่ากินคำว่าที่คำว่าอยู่คำว่าตามหน้าดินคำว่ากินกุ้งปูโอ้เยอะเลยแล้วก็หอยนะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีทั้งหมด15พยางค์ใช่ไหมคะที่นับได้ก็คำเป็นมีทั้งหมด15พยางค์ส่วนคำตายนะคะก็สะกดด้วยกอไก่บอใบไม้ดอเด็กแล้วก็เป็นสระเสียงสั้นที่เหลือนะคะที่เหลือครูก็เปลี่ยนสีใช่ไหมคะปลาหมึกชอบสัตว์พืชพวกจะแล้วก็และก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7พยางค์อ๋อครูตกอะไรไปหรือเปล่าหมึก1 2 3 4 5 6 7นะคะหมึกชอบสัตว์อ้อวิทย์ขอโทษนะคะลืมคำว่าวิทย์ไปนะคะมีทั้งหมด8พยางค์นะคะถ้าไล่นั่งไล่อย่างเงี้ยก็คือตามรูปสระนะคะแล้วก็ตัวสะกดข้อ4ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของราชาศัพท์แล้วใช่มั้ยคะเติมลงในช่องว่างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจุดๆในพิธีเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติหลังจากประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานแล้วจุดๆเปิดงาน
อันแรกนะคะในพิธีเปิดเราก็ดูได้ว่าเป็นนะคะเสด็จพระราชดำเนินถ้าไปในพิธีเปิดเพื่อเป็นประธานดูตามตัวเลือกใช่ไหมคะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานนะคะใช้คำว่าเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ไปทรงเป็นประธานในงานพิธีเปิดนะคะกอไก่จึงเติมข้อ3ส่วนข้อขอไข่นะคะขอไข่ก็จะถามว่าหลังจากประธานจัดกราบทูลบังคมทูลรายงานแล้วจุดๆๆเปิดงานคำที่ใช้เติมเนี่ยนะคะเขาก็จะหลอกคำว่ามีใช่ไหมคะกับทรงหน้าคำว่าพระราชดำรัสเราเลือกอะไรคะต้องมีพระราชดำรัสคำว่ามีกับคำว่าเป็นนะคะต้องบวกด้วยคำราชาศัพท์เลยนะคะห้ามทรงมีกับทรงเป็นต้องไม่บวกราชาศัพท์ถ้ามีคำว่าทรงนำหน้านะคะก็ต้องบวกด้วยกริยาธรรมดานะคะได้นะทรงมีหรือทรงเป็นแล้วก็บวกกริยาธรรมดาได้นะคะก็จะเป็นราชาศัพท์เพราะข้อนี้ก็ตอบมีพระราชดำรัสนะตอบข้อ3ข้อสุดท้ายเลยนะคะก็ถามให้เติมในช่องว่างโดยเป็นคำประพันธ์อันนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดอะไรคะโครงสีสุภาพใช่ไหมคะเป็นโครงสีสุภาพหิ่งห้อยยะยิบแย้มเรืองไรจุดตะเกียงจิตใจถ้าจะต่อใช่ไหมคะจุดตะเกียงจิตใจอันนี้ดูเรื่องของสัมผัสก็ไม่ได้นะคะสัมผัสก็ต้องเป็นสระอานะคะคู่กับคำว่าล่าต้องเป็นอะไรคะจุดตะเกียงจิตใจข้อนี้หิ่งห้อยแล้วก็ต้องตรงกับอะไรคะต้องตรงกับฉันทลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะต้องตรงกับฉันทลักษณ์ด้วยว่าควรจะต้องเป็นข้ออะไรคะควรจะต้องตรงกับฉันทลักษณ์คือคำว่าล่าใช่ไหมคะโชติช่วงจุดตะเกียงจิตใจโชติช่วงก็ไม่ตรงก็มีตัวเลือกคือข้ออ่านดูเราปิดข้อนี้ไว้ใช่ไหมคะข้อสุขสว่างข้อ5คือสุขสว่างข้อ1โชติช่วงข้อ2แจ่มจ้าข้อ3ผ่องแผ้วข้อ4คือรุ่งโรจน์ข้อ5คือสุขสว่างนะคะจุดตะเกียงจิตใจต้องแจ่มจ้าใช่ไหมคะเพราะว่าสระอาจะได้ตรงกับล่าแล้วก็ต่อไปนะคะข้อขอไข่ข้อความที่เติมเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนที่อะไรคะถ้าท่องนักเรียนท่องเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดได้ใช่ไหมคะก็ต้องตรงคงสีสุภาพต้องบังคับเอกโทเพราะฉะนั้นถ้าดูบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นไม่เอกไม่โทอันนี้ก็ข้อนี้ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมคะข้อนี้ได้ข้อนี้ได้นะคะข้อ4ก็ไม่ได้ข้อ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงย่อมยอยศใครทั่วลา2ขือพี่2ขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่2พี่คิดเองอย่าได้ถามเผื่อ2คำนี้ก็ต้องเป็นเอกโทเหมือนกันใช่ไหมคะคำไหนที่เป็นเอกโทนะคะมี2ข้อใช่ไหมข้อ1กับข้อไม่ได้ข้อ5ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมีอยู่ข้อเดียวก็คือเรื่อยเลี้ยวนะคะที่เป็นไม่เอกกับไม่โทได้วันนี้ก็ อยากให้นักเรียนลองทบทวนดูนะคะเป็นเรื่องของหลักภาษาแล้วก็จะได้ครอบคลุมนะคะเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เป็นหลักภาษาส่วนในตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านในตอนที่2อะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่โรงเรียนของน้องๆเนี่ยก็มีช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่ไหมครับ Admissions on Air ของเราก็มีเหมือนกันครับเพราะว่านี่คือช่วง Play and Learn Play Around ครับน้องๆเก็บตำราเอาไปเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วก็ล็อกกุญแจไว้เลยเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะออกไปเรียนรู้โลกกว้างครับเสริมสร้างปัญญาเพื่อเพิ่มคุณค่าความเป็นคนที่สมบูรณ์ครับน้องๆซึ่งวันนี้นะครับพี่จีจี้จะพาน้องๆไปเพลย์และก็ไปเล่นกันแบบเพลินๆนะครับที่เกาะศาลเจ้าที่ตลิ่งชันนะครับน้องๆวันนี้พี่จีจี้เขาจะเพลย์อะไรและก็จะเล่นอะไรเอาเป็นว่าไปหาคำตอบเลยดีกว่าครับกับพี่
PGG นะคะในช่วงของ Play Learn Plan Around ในช่วงนี้นะคะ PGG จะพาน้องๆเนี่ยมาสัมผัสกับบรรยากาศนอกห้องเรียนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเราจะปิดตำราหนังสือทุกเล่มแล้วออกมาท่องโลกกันสำหรับวันนี้นะคะพี่จีจี้จะพาน้องๆมาที่นี่เลยค่ะชุมชนสุดคลาสสิกถิ่นตลิ่งชันนั่นเองกับแหล่งท่องเที่ยวเกาะศาลเจ้าชุมชนวัดจำปานั่นเองค่ะพี่จีจี้ได้ยินมาว่าที่นะคะมีอายุยาวนานกว่า500ปีกันเลยทีเดียวอะไรมันจะยาวนานขนาดนั้นเอาเป็นว่าเรามารอดูกันดีกว่าค่ะว่าเด็กนอกห้องอย่างพวกเราเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่บ้างงั้นเราไปหาผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะน้องๆค่ะตอนนี้พี่จีจี้ก็อยู่กับครูดุ๋ยนั่นเองค่ะประธานชุมชนวัดจำปาค่ะชุมชนวัดจำปาหรือว่าในอดีตเนี่ยเราจะเรียกว่าเกาะสันเจ้าเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่น้ำมาล้อมทั้งหมดเลยนะครับเกาะสันเจ้าหมายชื่อของศาลเจ้าพ่อจุ้ยศาลเนี่ยซึ่งเป็นศาลที่เกี่ยวกับการค้าเพราะบริเวณนี้เนี่ยดีคือแหล่งการค้าริมคลองถือว่าเป็นจุดที่เจริญเป็นจุดสุดท้ายของฝั่งตะวันตกกรุงเทพมุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่คนที่มาที่บ้านหลังนี้จะชอบมานั่งคุยกันคือบ้านทางนี้ทั้งหมดอะเราทำเป็นบ้านเล่าเรื่องผ่านมุมห้องและมุมนี้เราจะปลูกฝังให้เขารักในของเล่นเพื่อที่ให้เขาเนี่ยหลุดจากสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความมอมเมาได้แล้วก็เอาเรื่องนี้มาปลูกพันธุ์เขาเพื่อให้เกิดความรักในครอบครัวตัวเองได้แบบย้อนวัยย้อนไปไม่ใช่แค่วัยเด็กแต่เป็นวัยในแบบในความทรงจำของแบบรุ่นคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำซึ่งถ้าเทียบกับเด็กสมัยนี้หรือว่าตัวพี่จีจี้เองในบางมุมก็ได้พูดได้ตัวเองดูดีนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนจะมัวแต่แบบว่าก้มหน้าดูแต่มือถือของตัวเองโดยไม่แบบมองสิ่งรอบข้างซึ่งวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็มีอะไรที่ยังดูแบบสวยงามผมว่าเป็นมันเป็นของที่ใกล้ตัวแล้วสามารถที่คนในครอบครัวสามารถที่จะคุยเล่าเรื่องให้กับลูกได้เลยทำให้เหมือนเวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันเพิ่มความใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ของครอบครัวเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องงานแทงหยวกกันงานแทงหยวกตัวนี้เป็นงานแทงหยวกของกลุ่มช่างวัดจำปานะครับหรือว่าเป็นงานแทงหยวกสายฝั่งทนแล้วทำไมถึงต้องใช้หยวกอะคะคือถ้าเป็นในงานศพถ้าเกิดเราไปแกะสลักตรงนี้เป็นไม้ขึ้นมาเวลาเราเผาไปเนี่ยมันจะไหม้ทั้งตัวแต่ว่าการใช้หยวกเนี่ยหยวกมันเป็นพืชชุ่มน้ำในเวลาเราเผาศพแล้วเนี่ยไฟมันจะไม่ลามออกมาข้างนอกมันจะไม่ไหม้อีกอย่างนึงก็คือทำไมต้องใช้หยวกหยวกเป็นพืชชนิดเดียวนะครับที่ดับกลิ่นเหม็นของศพได้เวลาสับปะเหลอทำศพเนี่ยนะเขาจะใช้หยวกเน่าๆเนี่ยมาเช็ดล้างคือคนที่มาฝึกเนี่ยนอกจากเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กทั่วไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมองเด็กออทิสติกเนี่ยที่มาเขาทำได้แล้วก็ไม่เคยมีแบบเลือดไหลเลยอะไรเงี้ยคือพอเราบอกปุ๊บแล้วเด็กเขาจะมีสมาธิมุ่งมั่นเลยความอดทนในอย่างนะคะน้องๆคือรู้สึกว่าการแค่แทงหยวกกล้วยเนี่ยได้หลายอย่างเลยนะสมาธิรวมไปถึงความอดทนด้วยว่าเราจะต้องพยายามทำให้ถึงเส้นชัยเหมือนว่าเราต้องห้ามย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะสำเร็จต้องไหมคะเนี่ยลายเท่ากันสวยไหมเนี่ยน้องคุณมีมิติงกระดาษอะไรอ๋อนี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะนะคะผ่านนี่ครับไ
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณหนุ่ยมากมากเลยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ความรู้น้องๆคะงั้นตอนนี้เนี่ยเราไปเตรียมดูเครื่องหอมกันต่อเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะนี่แหละบ้านเครื่องหอมของเราสวัสดีค่ะน้องๆคะตอนนี้นะคะพี่จิ๊กอยู่กับพี่พักดีแล้วค่ะคนที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับแป้งพวงนั่นเองพี่พักดีคะคำว่าแป้งพวงเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็แบบทำมาจากอะไรบ้างครับก็แป้งพวงเนี่ยก็คือการวัตถุดิบเนี่ยมันมาจากแป้งกระจืดค่ะค่ะไองานแป้งตัวนี้มันใช้ในงานเครื่องหอมงานสปาแป้งพวงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก็คือค่ะเขาเอาไว้บูชาพระในโบสถ์ตัวแป้งเนี่ยค่ะมันต่างจากดินสอพองยังไงคะมันต่างกันตรงที่ว่าที่มาและที่ไปก็คือตัวเนี้ยมันคือดินมาร์กค่ะค่ะมันจะมีโมเลกุลที่ต่างกันตัวเนี้ยมันจะหนักมันสีมันจะตุ่มฝาคือพี่ที่ก็อยากทำเองมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่มันจะพังเนี่ยให้พี่พักดีสาธิตก่อนนิดนึงดีกว่าค่ะพอมันแข็งมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะและอย่างนี้ก็เป็นปิ่นปักผมได้แล้วได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเขาก็จะเดินมาบ้านนี้มานั่งหยอดแป้งมาคุยเรื่องงานเครื่องหอมอะไรเงี้ยค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่พักดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะวันนี้นอกจากที่พี่จิจี้จะได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวเกาะสามเจ้าชุมชนวัดจำปาแล้วเนี่ยแต่ละกิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการฝึกทักษะฝึกสมาธิของพี่จิจี้เป็นอย่างมากเลยค่ะดีกว่าเราไปนั่งเล่นมือถือตั้งเยอะตั้งแยะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการเล่นเนี่ยก็เป็นเหมือนการเรียนรู้อย่างนึงเพราะมันช่วยพัฒนา PQ ค่ะคือการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์ความคิดสติปัญญานั่นเองโหเรียกว่าครบถ้วนเลยนะคราวหน้านะคะพี่จิจี้จะพาน้องๆไปเป็นเด็กนอกห้องเรียนรู้นอกตำราที่ไหนเนี่ยก็ต้องอย่าลืมติดตามชมนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวไปก่อนบ๊ายบายแม่น้องๆครับวันนี้ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งรู้กันแบบเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าช่วงเวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับน้องๆพี่ก้าวจะย้ำเวลาที่เราจะมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเจอกันตั้งแต่ 6:20 ไปจนถึง 6:30 ครับส่วนวันศุกร์นะครับเจอกันแบบยาวๆตั้งแต่ 6:00 ถึง 6:30 นะครับน้องๆทาง Mcot Family ช่อง14แห่งนี้ที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ก้าวแล้วก็ Admissions on Air แล้วลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ Bye bye.